จะอยู่ม .5 แต่สังเกตเห็นชัดในตอนเขาอยู่ม .6 เขาจะเสียงดังเขาจะเดินกลางหาเรื่องก่อกวนไม่เข้าชั้นเรียนขาดเรียนบ่อยมีกลิ่นบุหรี่แต่ก่อนท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ว่าดื่มสูบบุหรี่เนี่ยวันละประมาณซองสองซองทีแรกก็ว่าเพื่อนเขาชักชวนไงชักชวนให้ลองว่าเฮ้ยลองชิมดูดิอร่อยแล้วก็หลงเชื่อหลงเชื่อเสร็จแล้วก็ลองดูดดูจากนั้นก็ค่อยติดไปติดจนชนิดว่า1ซองเต็มแล้ววันละซองงอมแงมเลยก็คิดได้อ่ะว่าเขาเป็นห่วงเราเขาถึงทำโครงการนี้ขึ้นมาก็มีอาจารย์ขึ้นแนะนำอาจารย์ทั้งฝ่ายปกครองอาจารย์ทั้งประธานโครงงานก็อย่างนั้นเขาแนะนำให้มาลองเลิกวันละมวลวันละมวลจากนั้นก็ได้มาพบกับพระอาจารย์พงษ์นรินทร์ที่เราว่าคือตัดวันละนิดวันละหน่อยเราก็ตัดไปวันนิดวันละหน่อยวันนิดวันหน่อยจนถึงวันนี้นี่เรียกว่าเลิกขาดเลยไหมเลิกขาดเลยเอาเลยผลจากการดำเนินโครงการอย่างจริงใจได้ทำให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ติดเหล้าบุหรี่มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดโรงเรียนเวียงมอกวิทยาแห่งนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนสีขาวปลอดเหล้าบุหรี่และอบายมุขส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับประเทศอย่างสมเกียรติเขาจับประเด็นร้อนคือประเด็นการลดเลิกพฤติกรรมเสี่ยงที่นักเรียนเด็กและเยาวชนเนี่ยมีพฤติกรรมกินเหล้าสูบบุหรี่ซึ่งเรื่องนี้ถ้าทำสำเร็จจริงเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียนทั่วประเทศซึ่งก็มีปัญหาเหล่านี้ก็เลยเจาะจงที่จะมาเยี่ยมดูเป็นการเฉพาะพอมาก็พบสิ่งที่ทำให้เราเชื่อได้ว่าเขาสามารถทำให้นักเรียนที่กินเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยเลิกได้จริงแล้วก็ปี50นั้นเนี่ยเขาก็ผ่านการประเมินในระดับประเทศก็ได้โล่พระทานสมเด็จพระเทพโครงการใดที่ได้โล่พระทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยนะเป็นโครงการยอดเยี่ยมระดับประเทศเนี่ยเราก็มีเกณฑ์ว่าจะต้องประเมินต่อต่อเนื่องไปนะเพื่อประเมินให้ได้รับโล่พระทานขั้นสูงสุดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ชื่อโล่ว่าประโยชน์สุขแห่งมหาชนอย่างไรก็ตามแม้โครงการจะประสบผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แต่นักเรียนเบี่ยงมอกวิทยาก็ไม่ได้หยุดแต่เพียงเท่านั้นนักเรียนรุ่นน้องได้เข้ามาสานต่อเจตนารมณ์อันดีของรุ่นพี่อย่างต่อเนื่องปัจจุบันก็นับว่าเป็นนักเรียนรุ่นที่3แล้วโครงงานควรทำเฉลิมพระเกียรติลดละเลิกบุหรี่ในลายแสนชยาไทยองค์อาจารย์เนี่ยผมเข้าอยู่ตอนม.4ครับมาจากการชักชวนของพี่ๆโครงงานนะครับก็ความจริงเห็นพี่ๆทำแล้วก็มีความสุขก็เห็นพี่ว่าทำเลิกเหล้าบุหรี่แล้วผมก็เป็นคนในชุมชนที่เห็นคนดื่มเหล้าสูบบุหรี่พอเมาก็อยากนอนไหนก็นอนอะไรแบบนี้ครับก็ว่าสังคมเราจะน่าอยู่ได้ไงถ้าทุกคนมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะในโรงเรียนประสบผลสำเร็จเราก็ลงสู่ชุมชนเพื่ออยากให้เด็กในโรงเรียนอื่นเด็กในเครือข่ายผู้ปกครองตลอดถึงคนในชุมชนเนี่ยลดละเลิกได้แบบกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในโรงเรียนบ้างจากการแก้ปัญหาของนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยเมื่อเราสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยพวกเราก็ได้มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาในระดับชุมชนต่อไปค่ะก็ตอนนี้ก็มีการแก้ปัญหาร่วมกับผู้ปกครองรวมถึงผู้ที่มีความต้องการนะคะอยากลดละเลิกเหล้าแล้วก็บุหรี่เราก็จะได้ชักชวนผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนนะคะมาเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยค่ะตอนนี้เราวางแผนปีที่3คือเราจะสร้างเครือข่ายโครงงานสู่น้องๆปฐมศึกษาเพราะเราประชุมคณะกรรมการโครงงานแล้ววิเคราะห์แล้วว่าถ้าเราอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเราก็จะมารองรับเด็กกลุ่มเสี่ยงเข้ามาเรียนตอนม.1ตลอดอย่างนั้นเราก็ต้องแก้ปัญหาทุกปีไปเรื่อยๆดังนั้นเราใช้วิธีการสกัดกั้นหรือยับยั้งที่โรงเรียนปฐมเราเลยไปจัดค่ายนะครับจัดค่ายที่โรงเรียนปฐมเพื่อค่ายให้รู้จักตระหนักและรู้จักปัญหาของบุหรี่เราตั้งแต่ชั้นป.5 ป.6พอขึ้นมาม.1ก็จะไปการสกัดกั้นนะครับไม่ให้บุหรี่เข้ามาสู่โรงเรียนของเราครับผมอ
คิดว่าดีของบุหรี่เอาบุหรี่ก่อนมันดียังไงก็จริงมันช่วยให้เป็นโรคมะเร็งเมื่อความปรารถนาดีไม่ได้จำกัดพื้นที่แค่ในรอบรั้วโรงเรียนกลุ่มผู้ก่อการดีเหล่านี้ยังได้ขยายพื้นที่สีขาวไปสู่ชุมชนรอบๆนี่จึงเป็นที่มาของการจัดค่ายเครือข่ายคุณธรรมนำความดีจากพี่สู่น้องซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักๆคือน้องๆวัยประถมโดยทางกลุ่มจะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของเหล้าบุหรี่ส่วนการดึงผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมนั้นก็เพื่อสร้างความตระหนักและเท่าทันปัญหาเรื่องเหล้าบุหรี่นะครับมันไม่ใช่มีแต่ในโรงเรียนมันอยู่ในชุมชนปัญหานี้เราต้องแก้จากในชุมชนเพราะว่าเด็กนักเรียนไม่ใช่อยู่ที่โรงเรียนที่ผมเรียนอยู่ที่เดียวมันก็จะมีอยู่โรงเรียนในตัวอำเภอโรงเรียนในเขตรอบนอกทุกโรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับเหล้าบุหรี่หมดนะครับงั้นผมจึงคิดโครงการให้เด็กเหล่านี้มาร่วมโครงการนี้ด้วยแล้วก็เชิญผู้ปกครองแล้วก็เครือข่ายมาเข้าร่วมกิจกรรมครับก็เลยเกิดเป็นโครงการที่จัดกันทุกวันเสาร์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์แต่มีประโยชน์น้อยมากพวกเราคนจะไม่สูบคนจะไม่อยากรู้อยากลองนะคะเหล้าบุหรี่มันเป็นสิ่งไม่ดีต่อสังคมไทยเรานะครับเหล้าและบุหรี่มีอันตรายต่อสุขภาพได้ทำให้เราเป็นโรคต่างๆนี่ป้ายอะไรกันเนี่ยป้ายรณรงค์ยาเสพติดครับเลิกสูบเลิก